นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิเมื่อวานนี้เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศอิตาลี ไปกอดอต่อรถมาปักช่องก็ไปยุโรปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่6วันนี้ก็คงจะได้เล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนบ้างก็ขอสังเกตขอคิดกติธรรมจากการเดินทาง บางเล็กน้อย ปีนี้ก็ไปประเทศหนึ่งที่ไม่เคยไปมาก่อนนั่นก็คือประเทศโปรตุเกสเหตุผลที่ไปโปรตุเกสก็เพราะว่าเดือนหน้าพระสายเราสายลุงพ่อชาก็จะไปเปิดสำนักอยู่ที่เมืองลิสบอนอาตมาไปเยี่ยมไปสำรวจแล้วก็ไปเอาปัจจัยของญาติโยมไปบริจาคเพราะทราบว่าที่โปรตุเกสเศรษฐกิจเขาไม่ดี และคนเข้าวัดไม่ค่อยมีสตางค์ก็ได้นำปัจจัยที่ญาติโยมได้ทำบุญไปถวายทั้งหมดทั้งเท่าไหร่ฮะ 45,000 ยูโรถ้าเป็นเงินไทยก็ล้านเกือบ2ล้านซึ่งเขาปราบลืมมากเขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครในเมืองไทยที่วังดีต่อเขาอย่างนี้แล้วอาตมาก็ได้เทศให้เขาฟังว่าเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นชมรมเล็กๆอยู่ในประเทศโนเนมทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปแต่พอได้นิมนต์พระลูกศิษย์ลมพ่อชาไปอยู่ด้วยก็คล้ายกับคนทั่วไปเข้าอินเทอร์เน็ตมันจะเข้าในชุมชนใหญ่ทั่วโลกเราอยากให้ทราบว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาตมาอยู่เมืองไทยได้ข่าวแล้วเขาก็อยากสนับสนุนก็อนุโมทนาก็นั่นถึงคนน้ำตาซึมเขาซาบซึ้งในน้ำใจของญาติโยมคนไทยมากอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะก็ทบทวนขั้นตอนในการสร้างวัดเมืองนอกหนึ่งต้องดูศรัทธาของโยมซึ่งก่อนบางคนเกิดศรัทธาแรงกล้าจากการแสดงธรรมอยากนิมนต์พระมาอยู่ด้วยแต่เวลาผ่านไปปีสองปีบางทีก็ระบุสมว่าเป็นสามีภรรยาเราก็แยกทางกันไปหรือว่าคนต้องย้ายไปอีกเมืองหนึ่ง
เพื่อทำงานเพื่อการทำงานมันก็มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ชมรม ที่เคยดูเข้มแข็งกลายเป็น อยู่ในลักษณะที่ไว้ใจไม่ได้นั้นต้องคอยดูหลายปีหน่อยส่วนที่โปรตุเกสก็ดูเขามั่นคงพอสมควรแล้วหัวหน้ากลุ่มที่น้องเป็นผู้หญิงที่เคยเป็นแม่ชีที่วัดอมราวดีช่วงหนึ่งแล้วเป็นอาจารย์สอนสมาธิที่มีชื่อของโปรตุเกสเขียนหนังสือหลายเล่มเป็นที่รู้จักพอสมควรแต่พอเขาเห็นลูกศิษย์ผู้ที่มาฝึกสมาธิกับท่านว่ามีแววว่าจะส่งไปอมราวดีนี่ตอนนี้ก็มีพระโปรตุเกสทั้งสามรูปแล้ว ในปีนี้ท่านอาจารย์วชิโรซึ่งพระบวชพร้อมกับมา ก็จะไปจำพรรษากับพระโปรตุเกสอีกสองรูปทีนี้พระไปอยู่ใหม่ๆที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ในป่าก็คงยากหนึ่งเพราะทุนซื้อที่ในชนบทคงไม่พร้อมและข้อที่สองก็ต้องการให้ญาติโยมผู้มีศรัทธาได้รู้จักคุ้นเคยกับพระก็เลยจะให้ท่านไปเช่าบ้านอยู่ในเมืองหลวงสักก่อนสักปีสองปีแล้วค่อยหาที่เหมาะสร้างวัดป่าต่อไปอาตมาไปถึงตอน โปรตุเกสนึกว่าจะร้อนมันก็ฝนตกหนาวก็รุ่งเช้าก็มีกิจกรรมทั้งวันมีเทศที่สหพันธ์เรียกว่าสหพันธ์พุทธของลิสบอนที่เป็นสหพันธ์นั้นเพราะว่าชาวพุทธเมืองนอกจะหลายสายจะมีทั้งเซนทั้งทิเบตทั้งเทรวาสหลาย หลายกลุ่มแต่นิมนต์ไปสอนคล้ายๆสอนรีทรีตนั่งพานั่งสมาธิเทศแล้วตอบปัญหาปรากฏว่าห้องนี้เต็มแน่นเลยงานหาที่นั่งไม่ค่อยได้แล้วมาชุดหนึ่งก็มาช่วงบ่ายสองถึงทุ่มพอทุ่มเสร็จแล้วกลุ่มนี้กลับไปกลุ่มใหม่มาพวกทำงานที่ไม่ว่างก็เลยเริ่มต้นใหม่สอนสมาธิเทศตอบปัญหาถึงสักหาทุ่มก็เลยเป็นว่าทำงานตั้งแต่วันแรกเนี่ยได้ประโยชน์ที่ก็เป็นสภาพที่เพิ่งเริ่มต้น ก็ยังมีความสับสนระหว่างพุทธศาสนานิกายต่างๆเนี่ยอาตมาจะพูดกับชาวพุทธที่มาจากสายต่างๆนี่จะมีข้อหนึ่งที่มักจะเราให้เขาฟังให้เขาเข้าใจว่าเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้นก็คือท่าทีต่อศีลธรรมคือในบางศาสนาและแม้แต่ในบางนิกายของพุทธศาสนาเราถือว่าผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วหลุดพ้นจากเรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะจิตใจท่านเป็นอิสระแล้วท่านทำอะไรมันต้องดีหมดเพราะเกิดจากจิตบริสุทธิ์ของท่านดังนั้นท่านจะทำอะไรซึ่งคนอื่นคนทั่วไปทำหรือว่ามันไม่เหมาะสมดูไม่ดีเราตำหนิไม่ได้เพราะท่านหลุดพ้นแล้วเราจะ
จะเอามาตรฐานหรือจะเอาสมมติของโลกไปตัดสินจิตใจของผู้ที่พ้นแล้วไม่ได้แต่แนวความคิดอย่างนี้ธรรมวาทฝ่ายเถรวาทเราไม่ยอมรับเพราะเราเห็นผลเสียที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่เกิดผลเสียสาเหตุหนึ่งก็คือการสำคัญว่าตัวเองบรรลุแล้วทั้งที่ไม่บรรลุเป็นปัญหาในวงการกรรมฐานทุกสายตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาแล้ว ได้หลักวิปัสสนาในระดับหนึ่งแต่จิตใจจะสงบมากสงบทั้งวันทั้งคืนกิเลสจะ จะถูกข่มไว้ด้วยพลังสมาธิจนท่านรู้สึกว่าไม่มีทีนี้ถ้าคุณสำคัญผิดว่าตัวเองหลุดพ้นและเขาใช้ว่าผู้หลุดพ้นแล้วไม่ต้องรักษาศีลเหมือนคนอื่นเพราะจิตใจเป็นอิสระแล้วก็เกิดปัญหาใช่ไหม อย่างที่เคยเป็นเรื่องเอื้อฉาวในวงชาวพุทธในอเมริกาอังกฤษใน 20-30 ปีที่ผ่านมามีอาจารย์มีเพศสัมพันธ์กับลูกศิษย์บ้างดื่มเหล้าจัดจนเป็นโรคตับแข็งก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาถือว่ามันไม่เหมือนคนธรรมดาคนธรรมดาทำก็ลังน่าเกลียดท่านทำมันไม่น่าเกลียดเพราะว่าเจตนาท่านไม่เหมือนเจตนาเรา ดังอาตมาจึงเปรียบเทียบกับหลักการของไตรเถรวาทก็ถือว่า ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจิตใจไม่มีเจตนาจะละเมิดแล้วแต่ก็ยังรักษาศีลทุกข้อเหมือนกับผู้เพิ่งเริ่มปฏิบัติพระอรหันต์อายุพรรษา 40-50 พรรษาก็ยังรักษาพระวินัยเหมือนพระบวชใหม่จำเป็นไหมถ้าทำไม่รักษาสมมติว่าพระท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านฉันในเวลาวิกาลจิตใจท่านจะเศร้าหมองไหมก็ไม่เศร้าหมองแน่นอนแต่ท่านไม่ฉันเพราะท่านต้องการเป็นตัวอย่างก็ไม่อย่างนั้นก็มันจะเป็นระบบอภิสิทธิ์ระบบหมายถึงว่าคนเข้าใจว่าถ้าปฏิบัติชอบถึงขั้นหนึ่งแล้วไม่ต้องรักษาศีลความคิดอย่างนี้อันตรายแต่ถ้า เราเข้าใจว่ารักษาปฏิบัติชอบแล้วเรายังต้องเคารพในพระวินัยของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นตัวอย่างนั่นจะเป็นพระที่กำลังก้าวหน้าในธรรมกิเลสต่างๆนี่รู้สึกอ่อนลงไปมากบางทีท่านก็จะคิดว่าเราทำอย่างนี้นะมันก็คงไม่มีผลต่อจิตใจทำแล้วจิตใจก็คงไม่เศร้าหมองไม่มีอะไรฮะแต่ว่า อีกจิตหนึ่งเขาจะเกิดขึ้นว่าแม้ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็เก่งกว่าเราท่านก็ยังรักษาอยู่เพราะเลยไม่มีเหตุผลพอที่จะปล่อยวางศีลธรรมของเราได้นี่เป็นความเมตตากรุณาของผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบอาตมาก็ชอบบอกว่าพระวัดมาถูกมองว่าเป็นผู้เคร่งในศีลแต่พวกเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าเคร่ง อาตมาเปรียบเทียบกับลูกเชื่อฟังคำสั่งของพ่อเราคงไม่คิดจะชมเด็กว่าเคร่งมาก
พ่อสั่งอะไรก็เชื่อฟังหมดเลยโอ้ทำไมเคร่งเหลือเกินเราเรียกว่าเป็นธรรมดาของลูกที่ต้องเชื่อฟังคุณพ่อหรือว่าพระเราเล่าบทด้วยความสมัครใจ แล้วบทก็คือ บทเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นวินัยก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเองดังนั้นเราถือว่าเราเป็นลูกของพ่อแล้วก็ต้องเชื่อฟังเราปฏิบัติตามในลักษณะเป็นลูก มันไม่ใช่เรื่องจะเคร่งหรือไม่เคร่งดังนั้นพบว่าพระไม่ควรจะจับเงินแล้วก็ไม่จับไม่ใช่เคร่งแต่ถ้าเราฝืนพระพุทธบัญญัติล่ะเรียกว่าเป็นลูกที่ดื้อใช่ไหมลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อมากกว่าอาตมาถึงจะบอกกับชาวต่างชาติเสมอว่าพระในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจึงไว้ใจได้จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอีกเรื่องหนึ่งแต่ไว้ใจได้ว่าท่านจะไม่เบียดเบียนท่านเป็นผู้ปลอดภัยเข้าใกล้ไม่เป็นภัย นั้นวันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเราถือว่าอาจารย์ไม่ใช่ครูเราไม่ใช่เทพอาจารย์คือกัลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่สุดยอดแล้ว กัลยาณมิตรระดับอาจารย์จะครบจะเป็นกัลยาณมิตรอย่างสมบูรณ์ต้องหนึ่งน่ารักน่ารักไม่ใช่ชวนให้หลงรักหมายถึงว่าเข้าใกล้มีความสุขเข้าใกล้แล้วไม่อยากจะไปไหนเหมือนอาตมาสมัยก่อน อย่าอยู่กับหลวงพ่อชาอยากจะอยู่ใกล้ๆแต่ท่านจะไล่ไปอยู่กุฏิไล่ไปเดินจงกรมแต่เรามีอุบายแล้วจะขออนุญาตหนวดมือท่านหนวดมือเป็นชั่วโมงนะมีความสุขนะท่านจะเทศจะสอนใครหรือว่าถวายการพัดก็ชอบแต่มีอยู่วันหนึ่งแล้วไม่มีงานทำก็เลยซ่อนตัวหลังเสาไม่มีเสาอยู่นั้นเพื่อท่านจะไม่เห็นแต่ท่านเห็นชอนครับผมแล้วไปเดินจงกรมสองท่านน่าเคารพดูข้อวัดปฏิบัติของท่านเรียบร้อย อย่างเช่นมันบางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างเช่นลุงพ่อชานะการครองจีวรของท่านนะอายุ50-60นะท่านอายุมากแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ถ้าครองพระจีวรเนี่ยจังงาม ทุกอย่างจะละเอียดจะประณีตเราท่านว่างๆท่านก็ไม่ได้นั่งดูนั่งซื้อพิมพ์นั่งเล่นท่านก็เดินจงกรมก็ เป็นตัวอย่างกับลูกศิษย์ลูกหานี่ก็น่าเคารพข้อที่สามก็คือ น่าเอาเป็นตัวอย่างคือเข้าใกล้ผู้เป็นกัลยาณมิตรจะรู้สึกว่าอยากทำความดีก็อยากปฏิบัติอยากทำตามท่านบ้างอยากจะเหมือนท่านบ้างคือจิตใจเราดีขึ้นมุ่งในการพัฒนาตัวเองเพราะการอยู่ใกล้ท่านข้อที่สี่กัลยาณมิตรต้องมีความอดทนอดทนทั่วไปดอกความร้อนความหนาวความหิวความกระหายแต่ที่สำคัญที่สุดอดทนต่อลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ก็เดี๋ยวไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าท
ทุกคนเอ๊ะท่านว่าเราหรือเปล่าไอ้ท่านก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ทำเป็นผู้สื่อสารที่ดี อย่างเช่นรู้ว่าผู้กับคนประเภทนี้กลุ่มนี้ระดับนี้ต้องพูดยังไงกลุ่มนั้นต้องพูดยังไงคนนี้นิสัยใจคอแบบนี้ควรจะพูดยังไงบุคลิกจิตนิสัยใจคอแบบนี้ต้องพูดยังไงคนนี้ต้องพูดตรงๆตรงนี้ต้องพูดแบบนิ่มๆคือถ้าไม่มีสไตล์ตายตัวนี่ก็คือสไตล์ของเราท่านก็เหมือนหมอที่จะจัดยาให้เหมาะกับคนไข้เมื่อเป็นเช่นนั้นบางทีก็ชวนให้คนสงสัยอยู่เหมือนกันก็มีสมัยอาตมาอยู่กับหลวงพ่อชาใหม่ๆจำได้ว่ามีผู้มาตำหนิท่านว่า คำสอนไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาคือมันขัดแย้งอยู่ในตัวหลวงพ่อท่านอธิบายว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือหลวงพ่อต้องการให้ทุกคนเดินทางสายกลางถ้าเห็นคนเคว้งไปทางขวาหลวงพ่อก็ต้องร้องว่าซ้ายซ้ายแต่คนจะออกไปทางซ้ายก็ต้องร้องว่าขวาขวาคนที่ไม่เห็นเส้นทางก็อ้าวทำไมหลวงพ่อเมื่อวานนี้ว่าซ้ายวันนี้ว่าขวามันขัดแย้งอยู่ในตัวแต่หลวงพ่อท่านดูความดูสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เป็นหลักข้อต่อไปเป็นผู้สามารถอธิบายสิ่งที่ลึกซึ้งอธิบายยากในภาษาที่ง่ายแต่เรื่องนี้ก็ขออยากจะขอเตือนนิดหน่อยว่าเรื่องการพูดให้ง่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลสวรรค์ของกัลยาณมิตรอย่างหนึ่งหรือเป็นเอกลักษณ์ของกัลยาณมิตรแล้วเราชอบถ้าเรื่องยากที่ไม่เคยเข้าใจท่านพูดให้ง่ายเราก็สบายใจว่าเข้าใจแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างง่ายๆมันก็ไม่ง่ายฮะถ้าเราถือว่าต้องง่ายเราจึงจะรับได้เนี่ยมันก็จะคับแคบบางสิ่งบางอย่างนี่จะเข้าไม่ถึงดังนั้นท่านจะทำให้ง่ายเท่าที่จะง่ายได้แต่ไม่เอาความง่ายเป็นหลักว่าอะไรๆมันต้องง่ายทั้งที่ง่ายไม่ได้เข้าใจไหมในข้อต่อไปก็คือท่านเป็นผู้ที่นำไปในทางที่ดีอยู่เสมอไม่เคยนำเราไปในทางเสียเข้าใกล้ท่านเรารู้สึกคุณธรรมในจิตใจเพิ่มมากขึ้นกิเลสลดน้อยลงสรุปแล้วว่าอาตมาไปต่างประเทศในหมู่ชาวพุทธที่มาจากสายต่างๆก็จะพยายามให้เห็นเอกลักษณ์ของพุทธฝ่ายเทรวาสแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นคือไม่ผูกในลักษณะยกตนข่มท่านว่าเราดีกว่าเขานี่ดีที่สุดต้องอย่างนี้แต่บอกว่าเนี่ยที่เราพอใจในพุทธศาสนาภายในถ้าคุณเห็นด้วยฮะชอบอันนี้ก็จะเหมาะแต่ถ้าหากว่ายังชอบอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้เห็นว่าเนี่ยพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมันเป็นอย่างไรถ้าถามว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการเผยแผ่พุทธศาสนาฝ่ายเราในโลกตะวันตกก็คงจะเป็นเรื่องผู้หญิงแหละคือเขาจะมีอคติว่าพุทธศาสนาไม่ให้โอกาสผู้หญิงซึ่งแล้วทำไมไม่มีภิกษุณีอะไรเป็นต้นซึ่งก็ต้องมีคำถามแบบนี้บ้าง ก็วันนี้ก็คงไม่มีเวลาที่จะเล่าให้ฟังว่าได้ตอบข้อสงสัยในเรื่องนี้ทั้งหมดแต่อาตมาก็ให้ข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นให้ทราบว่าสถิติผู้หญิงที่ทำงานฝ่ายบริหารในโลกนี้ เ
ก็เมืองไทยเป็นที่หนึ่งในโลกไม่ใช่สังคมที่ผู้ชายกดขี่ผู้หญิงเป็นสังคมที่ผู้หญิงรับผิดชอบมากที่สุดในโลกก็ว่าได้แล้วอาตมาก็บอกเขาว่าเรื่องจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องสถาบันนักบวชหญิงอะไรต่างๆเราก็สำนึกอยู่แล้วสถาบันแม่ชีใน10ปีที่ผ่านมารู้สึกดีขึ้นมากไม่ว่าในทั้งด้านปริยัติและทั้งด้านปฏิบัติแล้วเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือแม่ชีไทยเองส่วนใหญ่ถ้ามาว่า 80-90% และญาติโยมผู้หญิงในเมืองไทยก็ไม่ตื่นเต้นหรือไม่สนใจที่จะสู้เพื่อการรื้อฟื้นสถาบันภิกษุณีถ้าหากว่าชาวพุทธในเมืองไทยต้องการเมื่อไหร่โดยเฉพาะชายผู้หญิงก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นต่อมาบอกว่าในพระสงฆ์เรานี่อยู่ได้เพราะผู้หญิงถ้าหากว่าโยมผู้หญิงไม่ทำบุญไม่ดูแลในพระสงฆ์เรามาตายไปนานแล้วนั้นถ้าโยมผู้หญิงในเมืองไทยต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในพระเราก็คงจะขัดใจยากแต่ต่อมาบอกว่าที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อฟังชาวต่างชาติพูดถึงเรื่องภิกษุณีอาตมาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนย้อนยุคกลับไปอยู่ในยุคที่ทางตะวันตกล่าอาณานิคมถือว่าเป็นพวกศิวิไลที่จะต้องไปแก้สังคมล่าหลังให้มันเข้าในยุคในยุคใหม่ธรรมะว่ามันเป็นในความเห็นของอาตมาเป็นความจ้องหองพูดตรงไปเลยมันเป็นความจ้องหองเป็นการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่ฉลาดเมื่อเขาไม่เปลี่ยนเองเราก็ต้องแบบรณรงค์กดดันจากภายนอกอาตมาว่าไม่ชอบตรงนี้ แต่เรื่องนี้เรื่องผู้หญิงเรื่องยาวแต่ที่ถ้าสรุปง่ายๆจะมาบอกว่าในขณะนี้สถาบันสงฆ์ในไทยในพม่าในเขมรเป็นต้นถือว่าการรื้อฟื้นสถาบันภิกษุณีเป็นไปไม่ได้มีเหตุทางพระวินัยขัดข้องแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสถาบันสงฆ์พระสงฆ์เราไม่เห็นใจไม่ต้องการให้ยอมผู้หญิงก็ได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมแต่เราต้องหาหนทางที่ไม่ขัดกับพระวินัยไม่ถึงว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างจะสนับสนุนแต่เว้นแต่คนเดียวคือทำสิ่งที่มันผิดพระวินัยเท่านั้นเองแต่ที่มันไม่ยอมแก้พระวินัยเราก็ไม่ถือว่าเรามีสิทธิ์เรามีอำนาจที่จะแก้พุทธบัญญัติ นี่เรื่องผู้หญิงโอ้ยเนี่ยเพิ่งออกจากอังกฤษยังไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวต้องเล่นโปรตุเกสคุยกับเขานาน จากโปรตุเกสก็ไปปารีสไปปารีสก็มีเทศคือไปไหนนี่ต้องไปมีสองกลุ่มกลุ่มคนไทยกับกลุ่มเจ้าของบ้านกลุ่มชาวฝรั่งเศสก็มีเทศที่ชมรมพุทธฝ่ายเทรวาสของปารีสคืนหนึ่งแล้วก็มีเทศให้คนไทยฟังแล้วก็รับนิมนต์ฉันในภัตตาคารไทยก็ส่วนมากอาตมาเนี่ยพูดเล่นกับโยมว่าลุงพ่อชาให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนะอาตมาก็ได้สองในสามคือกินน้อยนอนน้อยแต่ข้อที่สามพูดน้อยนี่ไม่ได้แล้วพูดมากทุกวันพูดทั้งวันจาก
จากปารีสก็นั่งรถไฟที่เดินทางก็มีลูกศิษย์ไปด้วยสองคนคือคุณไพบูลย์จากอุบลกับลูกชายชื่อตุ้มสองคนทีนี้เราไปข้ามไปอังกฤษเราไปเยี่ยมบ้านพี่ชายเดี๋ยวเป็นพี่ชายคนละแม่พี่ชายคนนี้เพิ่งจะรู้จัก 4-5 ปีนี้เองแต่ก่อนไม่เคยรู้ว่ามีพี่ชายก็เลยไปเยี่ยมไปพักที่บ้านเขาคืนนึงจากนั้นเราไปเช่ารถแล้วขับไปที่บ้านยมแม่ซึ่งอยู่แถวเคมบริดจ์จากลอนดอนไปประมาณ100กิโลมันก็เท่ากับกรุงเทพมาสระบุรีอะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่กับยมแม่ทีนี้น้องสะพายอาตมาเป็นพุทธแล้วก็เป็นประธานชมรมพุทธในเมืองอีลีของอังกฤษแล้วไป เยี่ยมบ้านเมื่อไหร่ก็จะนิมนต์ไปแสดงธรรมทีนี้ลูกของน้องชายกับน้องสะพายเป็นครูแล้วเขาเป็นพุทธด้วยแล้วเขาอยากนิมนต์ไปที่โรงเรียนเขาเป็นพูดกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนก็เลยเดินทางไปโรงเรียนไปแสดงธรรมตอบปัญหาเด็กๆแล้วจากนั้นไปอมราวดีวัดอมราวดีวัดที่ลุมพสุเมโทแต่งตั้งเมื่อเกือบจะ30ปีที่แล้วตอนนี้หลวงพ่อสมัยโทกลับมาอยู่เมืองไทยมีท่านอาจารย์อมโรเป็นเจ้าวาดพอดีท่านไม่อยู่ท่านรับนิมนต์ไปไอร์แลนด์แต่ท่านฝากหนังสือถวายอาตมาหนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษคือเราสองคนเป็นคนรักภาษาแล้วอาจจะมาอ่านแล้วมันจะมีข้อหนึ่งน่าสนใจคือในพระสูตรเวลาพระพุทธเจ้าจะดำเนินใครว่ามีความประพฤติแล้วสามเนี่ยคำที่ว่ารุนแรงที่สุดที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือโมฆะบุรุษเคยได้ยินไหมโมฆะบุรุษเป็นมนุษย์ว่างเปล่าคือเป็นมนุษย์ไม่มีมนุษยธรรมเลยเรียกถึงเรียกว่าโมฆะว่างเปล่าที่หนังสือเล่มนี้ก็มีบทหนึ่งเกี่ยวกับการตำหนิกันและให้ศัพท์บางศัพท์ที่สมัยก่อนนี่รุนแรงตอนหลังก็ใช้ในความหมายที่อ่อนลงเป็นเรื่องวิวัฒนาการของภาษาแล้วก็เล่าว่ามีอยู่คำหนึ่งที่ใช้ในสมัยก่อนมีความหมายว่าเป็นมนุษย์ว่างเปล่าเป็นคนไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเลยอาตมาโอ้ปิงเข้ามาเอ๊ะนี่ในกโมกขบรุษของพระพุทธเจ้าเอ๊ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรก็คำว่า naughty ที่ทุกวันนี้เราใช้คำในความหมายว่าสนใช่ไหมลูกสนก็ very naughty boy แต่สมัยก่อนเนี่ย naughty เนี่ยมันเป็นคำรุนแรงแปลว่า not เนี่ยมันเป็นคำว่าศูนย์โนที่แปลว่าคนศูนย์คนไม่มีอะไรคนไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวแต่ทุกวันนี้เราจะแปลโมกขบุรุษว่าโนที่ก็คงไม่ได้นี่ก็เป็นเกล็ดทางภาษาสำหรับผู้รักภาษาแล้วจากอมราวดีก็มีเทศทุกคืนอบรมพระสงฆ์กับญาติโยมกลางวันก็มีพบกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มแม่ชีกลุ่มพระเป็นต้นหลังจากนั้นก็ขับรถไปทางเหนือไปรับลูกศิษย์ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยลีดส์แล้วก็เลยไปที่วัดทางเหนือชื่อฮานัมรัตนคิรีซึ่งอาตมาไม่ได้ไปทั้ง20ปีทีนี้เมื่อคราวที่แล้วอาตมามีประสบการณ์อย่างหนึ่งที่วัดนี้คือปีนั้นอาตมาเดินทางไปอังกฤษเป็น
ทำหน้าที่เป็นล่ามของหลวงพ่อปัญญานันทะวัดจอมประธานเกิดท่านรับนิมนต์ไปเยี่ยมวัดอัมราวดีและทางคณะสงฆ์ของให้อาตมาไปเป็นล่ามซึ่งเราเคยสนิทสนมกันก็เลยรักท่านก็ไปด้วยนี่ท่านโยมโยมที่ลอนดอนก็จัดรถเป็นคันใหม่กับคนขับรถที่แต่งชุดเป็นโชเฟอร์แบบเรียบร้อยมากไปส่งก็มีอาตมาลุงพ่อกับลุงพ่อสมิโธ3รูปนี่ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าเราว่างแล้วอาตมาก็เกิดความคิดอยากจะไปบิณฑบาตในเมืองยูคาโซลซึ่งสมัยนั้นเป็นเมืองที่น่ากลัวเป็นเมืองอุตสาหกรรมอยากจะไปบิณฑบาตในที่แบบน่ากลัวที่คืออาตมาคิดว่าในเมืองไทยในเราอย่าไปอยู่ในที่น่ากลัวก็ต้องไปในป่าช้าหรือว่าไปในป่าตรงดิบที่ยังมีสัตว์ร้ายต่างๆที่อังกฤษก็ไม่มีแบบนั้นก็เลยอยากจะลองแบบเดินบิณฑบาตในเมืองอุตสาหกรรมของฝรั่งที่จะมีคนที่อาจจะรังเกียจก็อาจจะมีท่าทีก้าวร้าวอะไรนี่อยากจะลองดูก็คุยกับโชเฟอร์ว่าว่างไหมเข้าเมืองไหมได้ครับก็เลยไปด้วยกันทีนี้เขาไปในเมืองไปหาที่มันดูแบบน่ากลัวที่สุดก็มีที่จอดรถแห่งหนึ่งแล้วก็ลงจากรถแล้วทำไมว่าให้คอยที่นี่นะสักชั่วโมงก็จะกลับมาก็ถือบาทเดินไปแต่ไม่ได้ยินเสียงข้างหลังตัวอ้าวโชเฟอร์ตามเดินตามหลังที่ลงนึกภาพออกไหมคือที่แรกภาพพระวัดป่าถือบาทอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมของเมืองนอกก็ดูแปลกมากอยู่แล้วแต่ถ้าข้างหลังก็มีโชเฟอร์แบบแต่งชุดโชเฟอร์มีหมวกโชเฟอร์เดินตามหลังคงจะดูตลกมากนะก็ไม่แปลกใจว่าไม่มีใครใส่บาทก็สักชั่วโมงนึงก็เดินกลับไปทีนี้ไม่ที่จอดรถมันว่างไม่มีรถของเราคันเดียวจอดตรงกลางรถเป็นสีขาวไม่เอี่ยมเลยโชคดีฮะรอรถยังอยู่ฮะ แล้วพอดีกำลังจะเดินขึ้นรถโชเฟอร์เนี่ยทำหน้าที่วิ่ง ข้างหน้าเพื่อจะเปิดประตูให้เราขึ้นได้ในนึกภาพออกไหมว่าโชเฟอร์กำลังเปิดรถเป็นให้พระกรรมฐานจะได้ขึ้นดังนั้นได้ยินเสียงว่า excuse me ว่าใครมันมีผู้หญิงอายุอาจจะสัก60วิ่งมา excuse me แล้วก็ถือมีหนึ่งปาวน์นะเป็นธนบัตรหนึ่งปาวน์จะขอให้ได้ไหมเขาไม่รู้ว่าถวายเขาว่า can I give you this บอกว่าขอไปรับไม่ได้แต่ฝากกับเพื่อนก็ได้ก็ขอบคุณมากเขาก็เลยให้โชเฟอร์แล้วก็ขอบคุณแล้วก็เดินหนีอาตมาว่าเป็นการทำบุญที่ประทับใจมากเพราะว่าไม่รู้เขามองภาพอย่างนี้มันทำยังไงมันจึงเกิดความคิดว่าอยากจะให้ดังเราขับรถกลับไปก็แวะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อขนมถวายพระที่วัดแล้วก็อุทิศให้โยมผู้หญิงคนนั้นคราวนี้ไปก็วัดก็พัฒนาไปมากแล้ววัดสวยงามมากอยู่บนเนินเขาแล้วเพิ่งซื้อที่เพิ่มข้างล่างกับมันปลูกต้นไม้เป็นวัดที่น่าอยู่มีพระสงฆ์อยู่ทั้ง8-9รูป จากนิวคาสเซิลก็นั่งเรือบินกลับลอนดอนแล้วก็ไปรับนิมนต์ไปฉันที่ร้านอาหารไทยเชื้อสุดาอยู่ในลอนดอนแล้วตอนบ่ายก็ไปเทศที่เรียกว่ากอพอมาคมนักศึกษาไทยอยู่ที่สถานทูตแล้วสถานทูตไทยแล้ว
จากนั้นก็ข้ามไปแฮมเบิร์กไปเทศให้ญาติโยมคนไทยที่แฮมเบิร์กฟังคืนหนึ่งแล้วก็เช้าก็นั่งรถไปเบอร์ลินเป็นที่อยู่ของลูกศิษย์อาตมารูปหนึ่งท่านปิยธรรมโมเป็นท่านไปอยู่วัดอุบลที่ว่าปันอนาชาติเมื่อ25ปีที่แล้วแต่ต่อมาไม่ได้อยู่เมืองไทยท่านก็ไปอยู่แคนาดามั่งไปอยู่เขมรไปอยู่พม่าไปอยู่อเมริกาท่านเป็นพระแบบอินเตอร์แล้วองค์นี้พิเศษอย่างหนึ่งเป็นผู้ยอดเยี่ยมในการเดินท่านอาตมาถามจำไม่ได้ถามทั้งคราวนี้ว่าที่เดินยาวที่สุดเดินแบบไม่พักผ่อนนะกี่กิโลถึง154กิโลแต่154กิโลจะพักไม่เกิน30นาทีใช้เวลา36ชั่วโมงท่านเป็นผู้เดินเก่ง ท่านจะชอบเดินอย่างนี้50กิโล60กิโลอะไรนะแล้วท่านเป็นผู้สมถะมากคือท่านจะท่านเป็นพระที่ไม่เหมือนพระไทยทั่วไปว่างั้นเถอะคือท่านก็จะมีหลักอะไรของท่านอย่างพระไตรปิฎกแล้วท่านก็จะถือแบบเยอรมันฮะคืออาตมาจะแซวท่านโอ้ยนี่มันเยอรมันเกินไปคืออะไรมันต้องเป็นเหตุเป็นผลหมดเลยคือท่านไม่โกนคิ้วอาตมาบทเนี่ยมันเสียดายมันไม่โกนคิ้วเพราะว่าคนไทยเห็นว่าเราจะรู้สึกแปลกแยกจะไม่มีความรู้สึกอบอุ่นมาเห็นพระไม่โกนคิ้วแต่ท่านบอกว่าผมเคยเทศให้คนไทยฟังเรื่องนี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคือที่จริงแล้วอาตมายอมรับในเหตุผลว่าการโกนคิ้วนี่ผิดพระวินัยในความเป็นอาบัติเล็กน้อยนั้นมีแต่พระไทยเท่านั้นที่โกนคิ้วตามหลักวินัยท่านก็ถูกอาตมาเหตุผลนี่ผมยอมแพ้หรอกเหตุผลท่านดีมากแล้วแต่นี้มันไม่ใช่เรื่องเหตุผลเราเป็นศูนย์หนึ่งหรืออาตมาเป็นศูนย์หนึ่งของสถาบันสงฆ์ไทยถ้าผู้ใหญ่ให้โกนผมก็โกนถ้าผมไม่อยากโกนแล้วผมก็ปวดที่พม่าดีกว่าแต่อาตมาบอกว่าในบางอย่างนี่เหตุผลมันก็ใช่แต่ว่าเมื่อมีความบางสิ่งบางอย่างนี่ที่ไม่ใช่เหตุผลแต่มันก็ควรจะคำนึงถึงด้วยท่านสำนักของท่านเล็กๆซึ่งลืมบอกว่าเอาปัจจัยของญาติโยมไปถวายท่านด้วยเพราะว่าท่านไม่ค่อยมีผู้สนับสนุนท่านเพิ่งเริ่มต้นคือในสำนักของท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นบานแถวแล้วมีสองชั้นแล้วท่านก็มีตู้แล้วก็มีลิ้นชักเดียวนี่ก็คือสิ่งที่ญาติโยมถวายต้องเข้าลิ้นชักนี้ไม่งั้นไม่รับ ซึ่งจะว่าเรื่องสันโดษมากน้อยนี่มันน่าสรรเสริญมากแต่คือถ้าโอ้ท่านอาจารย์ครับผมมีช็อกโกแลตถวายท่านอาจารย์เห็นเด็กก็สั่งผ้าขาวเอาช็อกโกแลตเปิดลิ้นชักเอาถุงเท้าออกมาโอ้ช็อกโกแลตอยู่เนี่ยอยู่กับถุงเท้าอาตมาบอกว่าเป็นมักน้อยสันโดษมากเนี่ยคือของนี่น้อยมากแต่ว่าการเอาช็อกโกแลตไปเก็บไว้กับถุงเท้ามันรู้สึกเนี่ยขัดความรู้สึกนิดหน่อยแต่ท่านเป็นผู้ที่สนใจเรื่องการศึกษามานานแล้วท่านทำการค้นคว้าเรื่องหลักการเรียนรู้ไว้มากแล้วท่านทำสูตรการสอนประไตรปิฎกประสูตรที่ละเอียดมากก็เป็นขั้นตอนแล้วปรากฏว่ามีปัญญาชนชาวเยอรมันหลายท่านที่สนใจศึกษากับท่านอย่างเช่นอ่านพระไตรปิฎกซึ่งพระมัชฌิมนิกาย
เป็นนิกายหนึ่งในพระสูตรปิฎกถ้าคำหนังสือแปลเป็นภาษาอังกฤษ700หน้าแล้วทุกคนก็ต้องอ่าน700หน้าหลายรอบแรกเพราะจะได้ชื่อในหัวข้อโดยสรุปแล้วขั้นที่สองก็จะมีการวิเคราะห์พระสูตรแต่ละข้อแล้วมาดูความดูเป็นหัวข้อไปว่าสูตรนั้นสูตรนี้เราจะมีการสอบมันจะมีมันน่าสนใจมากแล้วคุณคุ้นติดใจก็ตอนนี้ก็มีคนเรียนทางอินเทอร์เน็ตจากอเมริกาบราซิลคือถ้าพูดถึงในการด้านการศึกษาทำเป็นพระที่ประสบความสำเร็จทำมีกิจกรรมไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้าไม่เราไม่หยุดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นแบบไทยแล้วก็อยู่ในกรอบของพระวินัยดังความเข้าใจของท่านก็ดีนี่ก็ไปเจอพระที่เบอร์ลินมีวัดไทยหลายวัดไปเจอพระสองรูปที่เคยรู้จักเมืองไทยก็ไปเยี่ยมวัดท่านแล้วได้คุยกลับมาคุยเรื่องผู้หญิงคือสิ่งหนึ่งเนี่ยยอมผู้หญิงต่างชาตินี่จะรังเกียจพระไทยมากคือเวลาเขาถวายของเอาผ้ามารับเขาจะอคติว่าเราดูถูกเขาว่าก็เป็นเพศสกปรกจริงบางทีเห็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าวัดเลยฮะคือถ้าเป็นคนเข้าวัดแล้วเราก็มีโอกาสที่จะค่อยให้เหตุผลแต่ถ้าครั้งแรกเขาเห็นแล้วเขาไม่กลับมาอีก ยากอาตมาจึงคุยกับท่านว่า เรื่องการเอาผ้ามารับของจากโยมผู้หญิงนั้นเป็นกุศลบายไม่ใช่พระวินัยเป็นกุศลบายที่มีเหตุมีผลมากเพราะพอเราเอาผ้ามารับมันแบบไม่ธรรมชาติใช่ไหมมันไม่ใช่ลักษณะการรับของแบบธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระก็ต้องมีสติโยมผู้หญิงก็ต้องมีสติมันก็เป็นวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความสนิทสนมจากการส่งของรับของเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกที่ถูกต้องดีงามระหว่างพระกับโยมผู้หญิง แล้วเราถือว่าเป็นกุศโลบายแต่ถ้าไม่ใช้ผ้าจะผิดไหมไม่ผิดรับได้ไม่เป็นไร แต่ในเมืองไทยเราก็ต้องเคารพในธรรมเนียมของพระสงฆ์ไทยเพราะเราเป็นพระไทยแต่ถ้าเราอยู่เมืองนอกเราอยู่ในที่รับของด้วยผ้าแล้วทำให้คนรังเกียจทำให้คนไม่เข้าวัดเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่เราก็อนุโลมในข้อนี้ได้อาตมาที่บอกทุกวันนี้อาตมาไปเมืองนอกถ้าพวกแหม่มถวายของอาตมาก็ไม่ใช้ผ้าก็รับจากมือก็เพราะว่ารู้ว่ามันไม่ผิดวินัยเรื่องวินัยเนี่ยส่วนที่มันเป็นอาบัติและส่วนที่เป็นธรรมเนียมเราก็ต้องเรียนรู้อาตมาจำได้หลายปีที่แล้วเขาไปเมืองนอกแล้วไปฉันในบ้านคนศรีลังกาแล้วคนเจ้าของบ้านเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งมากตลอด30กว่าปีแล้วเขาจะถวายน้ำชาพระแล้วก็เอาถวายตามธรรมเนียมเขาทีนี้มันมีโยมผู้หญิงจากเมืองไทยมาเขาคิดว่าโอ้ยพวกชาวศรีลังกาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะถวายของไม่มีผ้าเขาก็เข้าไป no เจ้าทอนของนั้นนะชาวของบ้านก็งงและไม่พอใจนะยงคนไทยนึกว่าสั่งสอนชาวพุทธต่างประเทศที่อ่อนการศึกษาที่จริงก็เป็นการปล่อยไก่มากกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าศรีลังกาเนี่ยเขาไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นดังเรื่องวินัยจึงเป็นเรื่องละเอียดเราไปต่างประเทศคือเมืองไทยยิ่งเราอยู่กับหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพระจะรักษาวินัยง่ายเพราะว่าโยมก็ทำให้รักษาได้ง่ายแต่เราถึงทดสอบก็ไปอยู่ในที่คนไม่รู้จักพระไม่รู้จักวินัยแต่เราจะยังรักษาได้อย่างสม่ำเสมอได้ไหมแต่เรื่องจังอนุโลมเราจะแยกแยะได้ไหมว่าส่วนไหนควรจะอนุโลมส่วนไหนไม่อนุโลมอย่างเช่นรับของจากผู้หญิงเนี่ยไม่รับด้วยผ้าก็ไ
แต่ถ้าจะอยู่สองต่อสองนี้ไม่ได้อันนั้นเรียกว่าเป็นสากลเพราะว่ามันเป็นอันตรายนั้นวินัยมันจึงเป็นเรื่องเจริญสติอยู่ในตัวระมัดระวังจากเบอร์ลินก็ได้บินไปมิลานโนในอิตาลีแล้วก็ขับรถขึ้นไปที่กุฏิกรรมฐานที่อยู่บนเขาอยู่ในเทือกเขาแอลป์แต่อยู่ในเขตของอิตาลี อยู่ อยู่ใกล้กับภูเขาชื่อมอนตาโรซาซึ่งเป็นภูเขาอันดับสองของยุโรปลงมาจากมองปลองมองปลองแปลว่าภูเขาขาวมอนตาโรซาก็สีชมพูแล้วก็หนาวมากตอนกลางคืนในสัก2องศาอันนี้เราก็ปูรณะเจ้าของบ้านเล็กๆอยู่บนเขาก็ได้บูรณะให้เป็นที่ภาวนาของพระสงฆ์แล้วอาตมามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มแรกก็ญาติโยมก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าเอาปัจจัยจากที่นี่ไปช่วยซ่อมแซมตั้งหลายปีก็ปีนี้ก็เสร็จแล้วก็ได้ไปอยู่อาศัยแล้วก็ได้เทพวันปีนี้เขาให้นิมนต์เทศอยู่ในที่ว่าตำบลแล้วก็พวกชาวบ้านก็มาฟังกันเยอะแล้วญาติโยมที่อิตาลีเขามีศรัทธามากเหมือนคนไทยอย่างเช่นอาตมาจะไปฉันที่ชั้นเช้าที่บ้านลูกศิษย์เชิญปุญญาภรรยามิเรียมรู้ว่าพรุ่งนี้เช้าท่านอาจารย์จะมาฉันไปตัดหญ้าหน้าบ้านถึง6ทุ่มอีกคนหนึ่งก็จะเราจะไปเดินขึ้นเขาไปปิกนิกบนเขาแถวแมตเตอร์ฮอร์นคนนี้ทำไมไม่มาเนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์จะไปค้างที่บ้านเขาก่อนกลับเมืองไทยเขาไปไหนไม่ได้เขาต้องทำความสะอาดบ้านทั้งวันเลยเพื่อจะต้อนรับนี่เราก็เลยเห็นศรัทธาและความตั้งอกตั้งอกตั้งใจของลูกศิษย์ที่อิตาลีน่ารักมากดังนั้นก็กลับมาเมืองไทยมาถึงเมื่อวานนี้เองก็เป็นนิราศสั้นๆแล้วแต่พระเราไปไหนเจอแต่คนดีนะมันมีบุญแล้วก็ไปไหนก็ได้สร้างประโยชน์วันไหนไม่มีเทศวันนั้นรู้สึกว่างๆไม่รู้ทำอะไร เพราะว่าเราเวลาอยู่เมืองนอกมันมีไม่กี่วันก็อยากทำให้เวลามีประโยชน์ให้มากที่สุดนั้นก็จะมีเทศกับทุกวันก็วันนี้ก็หนึ่งได้เล่าถึงเรื่องการต่างประเทศแล้วก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งสำหรับปัจจัยที่ได้เอาไปทำประโยชน์ทั้งที่โปรตุเกสและเบอร์ลินและบางส่วนก็ส่วนที่ยังเหลืออยู่เอาไปที่คุติที่อิตาลีด้วยเพราะว่ายังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่เสร็จดีเรื่องอาสงเรื่องเรื่องที่วางพระเป็นต้นสำหรับวันนี้ก็คงได้เวลาพอสมควรในเวลา